ขออนุญาตแนะนำตัวอีกครั้งชื่อเจนอลงชาวชูเทศครับผมจบก่อสร้างจากเปรมฤทัยนะครับแล้วมาต่อเทคนิคกรุงเทพมาต่อเทคโนโลยีชีวะที่เทเวศนะครับแล้วก็มาต่อทรัพยากรน้ำที่เกษตรนะครับก็ทำงานมา 3-40 ปีแล้วนะครับทำเรื่องคอร์สอย่างเดียวมาประมาณเกือบ30ปีทำคอร์สและสเปคนะครับจริงๆแล้วตลอดระยะเวลาที่ทำประมาณราคามาก็ไม่เคยใช้คอร์สโค้ดเหมือนกันนะครับจะใช้โค้ด CSI Master Format สำหรับทำสเปคเฉยๆนะครับซึ่งเดี๋ยวจะเล่ารายละเอียดของ CSI Master Formatนะครับต่อมาก็มีการนำคอร์สโค้ดมาใช้ในงานประมาณราคาเรื่อยไปจนถึงลิงก์เข้าไปในบิมเป็นโมดูลหนึ่งของบิมที่สามารถประมาณราคาได้นะครับอันนี้ก็เป็นเบื้องต้นนะครับเอกสารก็จะมีเล่มนี้นะครับรหัสต้นทุนและฐานข้อมูลราคานะครับขณะนี้จริงๆแล้วแชร์อยู่ใน PPS Drive ในส่วนของแชร์ไฟล์นะครับแต่เดี๋ยวน้องแอลจะส่งเห็นว่าจะส่งให้ทางเมลอีกต่างหากนะครับอันนี้คือเล่มหนึ่งอีกเล่มหนึ่งเป็นภาคผนวกภาคผนวกนี่ก็คือรวมรหัส CSI Master Format ผมเตรียมไว้3เวอร์ชันเวอร์ชันแรกคือสำหรับที่เราใช้งานกันนะครับคือปรับปรุงจากชุดดั้งเดิมมาเติมรายละเอียดที่ใช้งานในโครงการของเรานะครับชุดที่2จะเป็นชุดต้นฉบับภาษาอังกฤษนะครับของ CSI นี่ย่อมาจาก Construction Specification Institute เป็นสถาบันข้อกำหนดสเปคของอเมริกันนะครับจริงๆจุดประสงค์หลักเขาจะทำหัวข้อไว้สำหรับการจัดหมวดหมู่ของสเปคนะครับรายละเอียดเดี๋ยวจะว่ากันอีกทีหนึ่งนะครับคือชุดนี้อันนี้เป็นชุดฉบับออริจินอลของ CSI นะครับฉบับสุดท้ายจะเป็นก็พยายามย่อเฉพาะหัวข้อหลักๆนะครับอันที่ไม่ได้ใช้ก็จะไม่ได้ใส่ไว้ก็แล้วแต่การเลือกใช้ตามความสะดวกนะครับเอกสารก็จะมีอยู่2เล่มแล้วก็ presentation ก็ในไฟล์ที่แชร์ไว้ก็จะมีเพิ่มเติมเล็กน้อยนะครับบางสไลด์อาจจะไม่อยู่ในนี้นะครับประเภทโครงการและอาคารนะครับเราจะพูดถึงรหัสต้นทุนชนิดของรหัสต้นทุนต่างๆการกำหนดรหัสนะครับสุดท้ายก็มาวิเคราะห์ต้นทุนงานประเภทต่างๆแล้วมารวมบันทึกเป็นฐานข้อมูลราคาให้ฝ่าย IT นำไปเข้าระบบฐานข้อมูลเพื่อการสืบค้นดูว่าราคาของแต่ละประเภทเป็นอย่างไรนะครับซึ่งข้อ7ก็ต้องรอให้ฝ่าย IT พัฒนาระบบขึ้นมาอีกทีนะครับก็จะพูดถึงรหัสต้นทุนคืออะไรมีประโยชน์อย่างไรใช้ทำอะไรนะครับชนิดของรหัส
แล้วก็การประยุกต์ใช้นะครับเอกสารประกอบก็ทางได้เรียนให้ทราบแล้วมี2เล่มมาถึงประเภทของโครงการนะครับโครงสร้างพื้นฐานทั่วๆไปมีผู้แบ่งไว้8ประเภทตั้งแต่ทางหลวงสะพานการขนส่งแหล่งน้ำการจัดการของเสียการผลิตกระแสไฟฟ้าตัวละครแล้วก็การกำจัดของเสียอันตรายนะครับอันนี้เป็นประเภทของโครงสร้างพื้นฐานโครงการต่างๆนะครับถัดมาก็จะเป็นการแบ่งประเภทอาคารตามมาตรฐานอาคารของอเมริกันจะแบ่งอาคารไว้ทั้งหมด10ประเภทนะครับตั้งแต่อาคารชุมชนอาคารธุรกิจสำนักงานอาคารสถานศึกษาอาคารอุตสาหกรรมโรงงานอาคารที่มีอันตรายและความเสี่ยงสูงอาคารสถาบันอาคารพาณิชย์อาคารพักอาศัยอาคารโรงเก็บพัสดุอาคารสาธารณูปโภคและผลิตภัณฑ์ต่างๆนะครับจริงๆสามารถไปดาวน์โหลดดูรายละเอียดได้นะครับตอนนี้เรามาแบ่งประเภทอาคารแบบของเรานะครับก็เริ่มตั้งแต่อาคารธุรกิจกราฟิกสมัยใหม่ Modern Trade Building อาคารเหล่านี้ก็จะได้แก่ Tesco Lotus Home Pro Macro เป็นต้นก็จัดหมายเลขหมวดหมู่ให้มันนะครับเพื่อนำมาใส่ในตาราง BOQ นะครับประเภทที่2คืออาคารค้าปลีกห้างสรรพสินค้าก็ได้แก่เซ็นทรัลเจอมอเป็นต้นนะครับถัดไปก็เป็นอาคารพักอาศัยอาคารชุดก็เป็นคอนโดมิเนียมเป็นโลไลท์มิดเดิลไลท์ไฮไลท์หรือสำหรับอาคารของราชการนะครับเช่นบ้านเอื้ออาทรประมาณนั้นจริงๆแล้วยังมีบ้านพักอาศัยอีกเนี่ยไม่ได้รวมอยู่ในนี้นะครับถัดไปก็จะเป็นอาคารสำนักงานนะครับประเภทอาคารสูงไม่เกิน4ชั้นสูงปานกลางสูงประเภทอาคารสูงแล้วก็อาคารราชการอาคารโรงงานลาดต้นทุนคืออะไรครับคือมาตรฐานการจัดหมวดหมู่รายการให้เป็นหมวดหมู่เป็นลำดับเพื่อสามารถนำไปพัฒนาใช้ประโยชน์สำหรับงานด้านราคาการจัดทำฐานข้อมูลเป็นเครื่องมือในการจัดทำงบประมาณวางแผนบริหารติดตามตรวจสอบวิเคราะห์และควบคุมต้นทุนงานสไลด์นี้จะมีหลายๆครั้งนะครับอันนี้ก็คือการกำหนดรหัสโครงการของเราอันนี้ชื่อโครงการนะครับรหัสของบริษัทอันนี้ก็ตามที่หมายเลขโครงการประเภทอาคารต่างๆนะครับเดี๋ยวเราจะพูดรายละเอียดกันต่อไปนะครับอันนี้ก็ทางได้เรียนให้ทราบแล้วคำที่เราพบกันบ่อยๆมันจะมี2คำก็คือต้นทุนและราคานะครับต้นทุนความหมายก็คือผลรวมของทรัพยากรที่นำมาใช้เพื่อผลิตภัณฑ์นั้นๆออกมานะครับส่วนราคาก็คือต้นทุนที่ได้นำมาบวกกำไรภาษีค่าดำเนินการต่างๆแล้วจะเรียกราคาจะแยกออกมาเป็น2คำนะครับแต่ส่วนมากเรามักจะเรียก cost estimate ก็คือประมาณต
้นทุนแต่มักจะพูดรวมๆกันก็คือประมาณราคาต้นทุนนะครับอันนี้คือความหมายของคำนะครับสิ่งที่เป็นข้อมูลของเรานะก็จากเทคอะไรต่างๆนะครับก็นำมารวบรวมเป็นองค์ความรู้นะครับมาจัดการต้นทุนโดยฝ่าย QS นะครับแล้วก็ทำคอสคอนโทรลควบคุมราคาก็โดยอาศัยฐานข้อมูลนะครับด้วยรหัสต้นทุนต่างๆในที่นี้เราจะใช้ CNI Master Format มาจับจริงๆจะมีรหัสต้นทุนหลายๆแบบซึ่งเดี๋ยวจะได้นำเสนอต่อไปนะครับสุดท้ายก็มาพัฒนาเป็นรหัสต้นทุนของ PPS เองนะครับนอกจากนี้ในการทำเอกสารต่างๆก็จำเป็นต้องยึดถือหลักเงื่อนไขของสัญญาสากลมาประกอบด้วยอันนี้ก็คือตัวอย่างโค้ดต่างๆที่เราเห็นกันในท้องตลาดนะครับหรือแม้แต่บัตรประชาชนเราก็เป็นรหัสชุดหนึ่ง13หลักซึ่งแต่ละตัวเลขก็จะมีความหมายต่างๆกันไปนะครับสุดท้ายก็มีการนำรหัสต้นทุนมาใช้ในระบบบิมนะครับเพื่อต่อยอดเป็นโมดูลประมาณราคาทำแบบเสร็จก็จะสามารถประมาณราคาออกมาได้นะครับบิมก็มีหลายค่ายก็มีเลวิตมีไอซิคแคดมีสเก็ตฮับคือแบบง่ายๆนะครับรหัสต้นทุนในที่ใช้กันทั่วไปนะครับก็จะมีอยู่ 4-5 ประเภทนะครับอันแรกคือลิกเป็นมาตรฐานการวัดของอังกฤษนะครับยูนิตฟอร์แมตเป็นมาตรฐานของอเมริกัน CSI Master Format ก็เป็นของอเมริกันนะครับนอกจากนี้ไทยเราก็มีนะครับเป็นมาตรฐานของวสท.ซึ่งความเห็นส่วนตัวผมถ้าเป็นงานราชการก็น่าจะประยุกต์นำมาประยุกต์ใช้นะครับในส่วนของลิกนะครับลิกย่อมาจาก Royal Institution of Charter Surveyor ของอังกฤษนะครับก็จะมีเขาเรียกนอมคือมาตรฐานแบ่งออกเป็น3มาตรฐานคือ1 2 3มาตรฐานแรกคือใช้สำหรับการจัดหมวดหมู่เพื่อกำหนดราคาเบื้องต้นตามส่วนของอาคารนะครับรายละเอียดนี่ผมจะขออนุญาตไม่พูดถึงนะครับถ้าท่านสนใจก็สามารถดาวน์โหลดได้ตามลิงก์ที่ให้ไว้ในคู่มือนะครับอันนี้ก็ยังเป็นของนอม1นะครับมาที่นอม2เป็นการจัดหมวดหมู่เพื่อใช้ในขั้นตอนการก่อสร้างแบ่งตามวัสดุและผลิตภัณฑ์นอม2นี่จะคล้ายๆกับ CSI Master Format นะครับก็จะแบ่งออกเป็น40กว่าประเภทนะครับขออนุญาตข้ามเลยนะครับมาถึงนอม3ใช้สำหรับการจัดหมวดหมู่เพื่องานปรับปรุงอาคารแบ่งเป็น3กลุ่มนะครับก็คือเป็น Element
องค์ประกอบ work section ส่วนของงาน work package งานต่างๆนะครับอันที่2คือ unit format นะครับเขาจะแบ่งตาม work เป็น structure รายการโครงสร้างงานว่างานนั้นๆอยู่ที่ส่วนไหนของอาคารยกตัวอย่างเช่น A จะเป็นงานใต้ดิน B จะเป็นเปลือกอาคาร C เป็นงานภายใน D เป็นงานบริการต่างๆ E เป็นอุปกรณ์และตกแต่ง F เป็นงานก่อสร้างพิเศษและรื้อถอนG คืองานสนามงานภายนอกZคืองานทั่วไปในส่วนของ Unit Format เนื่องจากการใช้โค้ดเดียวอาจจะไม่สามารถครอบคลุมงานจำแนกงานได้ทุกประเภทตัวอย่างเช่นของ CSI Format จะเป็นสำหรับรายการวัสดุแต่จะไม่สามารถแยกประเภทโครงสร้างว่าเป็นอยู่ในโครงสร้างส่วนไหนส่วนไหนนะครับเราก็จะนำยูนิฟอร์แมตมาประกบเข้าไปด้วยเขาเรียกว่า multi course code เป็นการรวมโค้ดหลายๆประเภทเข้ามาเพื่อการจำแนกรายการนั้นๆ นะครับของวสท.เคยมีการจัดสัมมนาหลายครั้งนะครับไม่ทราบมีท่านใดได้เข้าร่วมสัมมนาบ้างไหมนะครับอันนี้ก็คือ unit format